เทเวศน,นะครับเราเริ่มต้นเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนกันแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความผันผวนจนได้ครับหุ้นไทยนั้นขึ้นมาตีตื่นได้วันนี้17จุดนะครับ้วปิดไม่เป็นทางการที่1,349จุดแต่ผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ในตลาดเอเชียเปิดขึ้นมาทองคําก็ถูกเทขายกันทันทีนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์นั้นจึงปิดเพิ่มขึ้นและมีสถิติสูงสุดเป็นปรัตสราที่ตลาดิวยอกนะครับเอาให้ดูกันเลยครับทองคําแท่งสำหรับวันนี้ปิดตลาดไม่เป็นทางการ10กว่ารอบด้วยกันนนนนะครััูปพธ์้ขาายอออก4,900แแลททงงํ่ ขายออก41,400บาททั้งหมดนี้ล่าสุดนั้นจะปรับลดลงประมาณ300บาทสุทธิอยู่นะครับเอาเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทองคําในวันนี้กันนะครับราคาทองคําที่ตลาดต่างประเทศรายงานกันนะครับโดยซื้อขายในตลาดเอเชียปรากฏว่าราคาทองคํำนิวยอร์กสหรัฐซึ่งเป็นสัญญาล่วงหน้าที่เรียกว่าซื้อขายส่งมอบล่วงหน้านี่นะครับ ตกไปถึง44ดอลลาร์เลยนะครับหรือประมาณ1.85จากที่เคยอยู่สูง2,400ดอลลาร์สหรัต่อออนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปมาซื้อขายในเอเชียเช้าวันนี้เหลือแค่2,369ดอลลาร์ 2, ต่อออนครับ เช่นเดีวยวกันนะฮะกับราคาทองคําส่งมอบทันทีที่ตลาดสิงคโปร์วันนี้สุดที่ก็ตกไปถึง36ดอลลาร์ครับลงมาอยู่ที่2,355ดอลลาร์ต่อออนนะครับที่เทขายกันในเอเชียเช้าวันนี้ก็เพราะว่าสถานการณ์การโจมตีระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นปรากฏว่าไม่มีการตอบโต้กับในช่วงสุดสัปดาห์ผ่านมาครับและที่สําคัญก็คือว่าค่างเงินดอลลาร์สหรัฐในเอเชียเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นมาอย่างค่อนข้างจะสูงเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นกําลังประเมินเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์ เงินเฟ้อของอเมริกาครับนอกจากนี้ในส่วนของศูนย์วิจัยธราคาร c m b ไทยนะครับบอกว่าวันนี้เงินบาทเปิดตลาดแล้วล่วงหลุดไปถึง37บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเป็นไปตามที่คาดครับเพราะว่าค่างเงินในภูมิภาคนั้นได้รับแรงกดดันมาจาก นักลงทุนส่วนใหญ่แห่ถือแห่ไปซื้อเงินดอลล่าสหรัฐนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผลตอบแทนพระบัตรัฐบาลนั้นยังสูงขึ้นต่อเนื่องครับนอกจากนี้เห็นว่าปัญหาสงครามนั้นไม่รุนแรงต่อไปแล้วคนก็เลยกลับไปถือเงินดอลลราสหรัฐอยู่ดีนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านมุมมองของนักพิจัยจากธนาคารเซมีไทยบอกว่าคณะกรรมการนโยบา,ายการเงินแบงก์ชาตินั้นอ่านเกมนี้ออกแต่แรกเลยไม่ลดดอ,อกเบี้ยนะครับแต่ทําไมไม่สื่อสารให้มันชัดเจนหรือถ้าหากว่าธนาคารการสหรัฐไม่ลดดอ,อกเบี้ยเลยไทยจะไม่ลด ตามต้องพูดให้ชัดอย่างนี้นะฮะรอรุ้นมาตรการต่อไปครับส่วนในกรณีที่เดือนพฤษภาคมที่เป็นห่วงว่าจะเป็นโลซีสั้นนักท่องเที่ยวนี่นะครับและยอดขายทุกกิจเอสในไทยนั้นก็จะตกลงไปด้วยเนี่ยก็หวังว่าตัวเลขเงินเงินบาทของเราเนี่ยนะครับก็คงต้องรอดูกันใหม่ว่าจะมีสิทธิ์อ่อนค่าไปถึงระดับ40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นั่นเอง